100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สม On Radio โดยดำรงพุทธาและยุดากรสุนทรญาติสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 3:07 นะคะต้อนรับเข้าสู่รายการคู่สร้างคู่สม on radio ค่ะวันนี้วันอังคาร28 มิถุนายน 2565นะคะอยู่กับคุณดำรงพุทธานแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาติ1ชั่วโมงต่อจากนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงค่ะคุณดำรงมาแล้วยังคะ เสียงดีเลย์อีกแล้วนะคะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวปรับปรุงใหม่นะคะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอยากจะเชิญชวนคุยกันในหลายประเด็นนะคะประเด็นที่เป็นประเด็นฮอตอยู่ในตอนนี้ด้วยเรื่องของชุดลูกเสือเนตรนารีหรือชุดยุวกาชาดเนี่ยนะคะตอนนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็สั่งให้ในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะคะไปดูซิว่าเราควรจะช่วยเหลือผู้ปกครองในภาระเรื่องนี้อย่างไรบ้างอาจจะโยงไปถึงเรื่องของชุดฟอร์มนักเรียนด้วยเห็นมีค้านกันหนักๆในปี63ที่ถกกันว่าควรจะยกเลิกหรือไม่อย่างไรนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังใช้กันอยู่นะคะคุณดำรงมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณดำรงคะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะเสียงชัดเจนดีชุดลูกเสือนี่เมื่อเช้าผมก็คุยกับรายการแบร์ไตค่ะคุยจบภรรยาก็ไปค้นอะไรมาก็ไม่รู้ว่าก็เจอชุดลูกเสือของลูกชายมีทั้งกางเกงมีทั้งผ้าพันคอมีอะไรหลายอย่างค่ะอันนี้ชุดลูกเสือเนี่ยก็กลายเป็นไปสร้างภาระให้กับครอบครัวที่ยากจนเนี่ยนะฮะใช่ค่ะเสร็จแล้วเด็กนักเรียนก็ไม่มีชุดลูกเสือก็อาจจะโดนตัดคะแนนหรืออาจจะอายเพื่อนที่ถึงเวลาวันที่ให้แต่งลูกเสือแล้วไม่ได้แต่งไปแล้วเป็นเด็กๆนี่ก็อยากแต่งลูกเสือมันได้มีค่าเข้มขัดมียศมีขีดด้วยเป็นลูกเสือสำรองแล้วก็ลูกเสือตรีลูกเสือสามัญลูกเสือตรีลูกเสือโทลูกเสือเอกค่ะเด็กๆ เขาก็จะเท่ของเขานะคะตอนที่ได้แต่งเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะคุณดำรงก็จะดูเท่เนี่ยใช่สำหรับผมเนี่ยสิ่งที่ผมจดจำได้ในการเรียนวิชาลูกเสือนี่ก็คือได้มีประสบการณ์ในการต้องเขาเรียกว่าเดินทางไกลนะฮะค่ะผมต้องเดินทางไกลจากเกาะเมืองอยุธยาข้ามสะพานคลองเมืองแล้วก็เดินไปตามผ่านทุ่งลุมพลีทุ่งภูเขาทองค่ะเป็นชื่อที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์สมัยสงครามพม่ามารบกับไทยไทยรบกับพม่านะครับอายุตอนนั้นผมคิดว่าน่าจะยังไม่10 ขวบมั้งหรือ10 กว่าขวบไม่รู้นะฮะก็เดินก็ถือแต่งตัวลูกเสือแล้วก็ถือไม้พลองแล้วก็ต้องเดินไปถึง18 กิโลเมตรจำได้เลยว่าไปนอนที่ศาลาวัดนะฮะที่วัดที่ป่าโมกแล้วคราวนี้อาหารการกินล่ะเราก็จะไปรับประทานอาหารกับคนอื่นเขาคงลำบากเดี๋ยวอาหารที่เรารับประทานไม่ได้ไม่ฮาลาลนี่ก็เดือดร้อนคุณแม่ก็ทำน้ำพริกตาแดงแล้วก็ใส่ไปในข้าวสวยห่อด้วยใบตองยังจำภาพได้แล้วก็มีฝานไข่เค็มไป1 ใบโอ้โหมันเหนื่อยนะฮะเวลากินนี่มันอร่อยมากแล้วก็ยังติดอกติดใจเดี๋ยวนี้เห็นที่ไหนไม่ได้เลยน้ำพริกตาแดงนี่เห็นต้องซื้อแล้วก็มากินกับข้าวร้อนๆเนี่ยแล้วก็ไข่เค็มนะครับมันนึกถึงอดีตนึกถึงการเป็นตอนเป็นเราเป็นลูกเสือแล้วเราได้เดินทางไกลมันก็ดีมันทำให้เหมือนว่ามันเป็นสมมติเป็นลูกผู้ชายน่ะได้เดินทางไกลเดินด้วยเท้าไม่ได้ขี่จักรยานหรือไม่ได้นั่งรถเดินกันไปเป็นกลุ่มๆถือไม้พลองเลยเดินก็ลากไม้ไปอันนี้ก็สิ่งที่จำได้ตอนเป็นลูกเสือคือตอนนี้มาพูดกันว่ามันจะต้องมีอยู่ไหมวิชาลูกเสือมันจำเป็นไหมผมว่าถ้าปรับหลักสูตรให้ดีๆมันก็จำเป็นมันก็ดีนะรุ่นผมมีสอบขึ้นต้นไม้ปีนต้นไม้ด้วยต้องขึ้นต้นไม้ให้ได้โอ้โหนะฮะครับแล้วก็มีสอบจุดไฟอ่ะจุดไฟจุดฟืนไฟจุดไฟจากไม้โดยใช้ไม้ขีดไม้ฟืน3 ก้านค่ะนะฮะต้องจุดไฟให้ติดแล้วก็มีวิชาผูกเชือกเนี่ยปมต่างๆเนี่ยนะครับตอนหลังพอโตขึ้นมาผมมีเรือยนต์ขับเรือที่บ้านอยุธยาเพราะบ้านอยู่ริมน้ำเจ้าพระยานี่เวลาผูกเรือแล้วก็ผูกปมเรือที่
ที่เราเรียนมาก็เข้าท่าปลูกได้เอ้ยปลูกได้แคบคล่องว่องไวนี่ก็คือสิ่งที่จำได้และวิชาที่ได้จากการเรียนลูกเสือครับค่ะก็ตอนถ้าเป็นพูดถึงหลักสูตรของการเรียนลูกเสือหรือว่าเนตรนารีก็ฝึกอะไรเราเยอะนะคะคุณดำรงฝึกเรื่องของการใช้ชีวิตฝึกความมีระเบียบวินัยต่างๆพื้นฐานต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องความเป็นระเบียบอันนี้สำคัญมากแต่ตอนนี้ประเด็นอยู่ที่เรื่องของชุดวันนี้อ้อมได้เข้าไปดูค่ะคุณดำรงต้นทุนในการซื้อชุดค่ะคุณดำรงประมาณชุดหนึ่งเนี่ยจะตกประมาณ1,000 กว่าบาทถ้าณตอนนี้นะคะ1,200-1,300ทั้งถ้าเป็นลูกเสือเสื้อกางเกงหมวกเข็มขัดเครื่องหมายต่างๆชุดเนตรนารีก็เช่นเดียวกันนะคะแล้วอันนี้ยังไม่รวมรองเท้าเพราะว่าบางโรงเรียนจะต้องใช้รองเท้าคนละสีกับที่ใส่กับชุดฟอร์มนักเรียนก็จะปาไปอีกคนละประมาณ300-600 บาทต่อคู่แล้วแต่ยี่ห้อความทนด้วยนะคะตกแล้วเนี่ยเฉลี่ยนะคะถ้าเพิ่มจากชุดนักเรียนมาเนี่ยก็ประมาณเกือบ 2,000 นะคุณดำรงก็หนักอยู่นะหนักเหมือนกันต้นทุนหนักสิครับหนักสิครับแต่นี่ว่าหมวกอะไรนี่มันก็ไม่ได้เปลี่ยนนี่นะฮะจะเป็นลูกเสือสำรองหรือลูกเสือตรีลูกเสือโทหมวกก็อย่างเก่าเข็มขัดก็ต้องอย่างเก่ารองเท้าก็คือสีกากีนั่นแหละสีเดียวกับกางเกงสีเดียวกับสีเสื้อนะฮะไม่ใช่รองเท้าออกไปสีดำหรือออกไปสีอื่นมันก็แมทชิ่งกันแมทชิ่งต้องแมทกันนะถุงเท้าด้วยนะก็เดี๋ยวขอบอกความคืบหน้าในเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าดีใจแต่ว่าบางคนก็บอกว่าสิ่งที่รัฐบาลกำลังจะทำอยู่ตอนนี้นะคะคือหนึ่งเนี่ยเป็นการช่วยเหลือที่ดีที่จะสั่งให้ท่านผู้ว่าทั่วประเทศเนี่ยทางมหาดไทยออกคำสั่งแล้วนะคะสนับสนุนชุดลูกเสือเนตรนารีนะคะสั่งการให้ผู้ว่าราชการทั่วประเทศช่วยเหลือหาชุดให้แก่ผู้ปกครองที่มีบุตรหลานทีนี้คือทีนี้ถ้าคุณอ้อมประเมินมาว่าชุดนึงตก1,000 กว่าบาทถึง 2,000 นี่เกือบ 2,000 ผู้ว่าก็เหนื่อยเหมือนกันนะฮะเหนื่อยค่ะแล้วที่สำคัญเจอเข้าไป2 10คนที่ต้องช่วยก็เข้าไป 20,000 แล้วใช่เป็นต้นทุนที่สูงท่านผู้ว่าจะไปหางบประมาณมาจากที่ไหนก็ไม่ทราบนะครับก็ต้องขอความร่วมมือจากภาคเอกชนแต่ตอนนี้อย่าลืมว่าภาคเอกชนก็หนักเหมือนกันนะคุณดำรงอะไรก็เป็นต้นทุนหมดสิ่งหนึ่งที่เขากังวลก็คือว่าอะไรที่จะเป็นการเกณฑ์ในการวัดการช่วยเหลือได้คะคุณดำรงเพราะว่าแน่นอนไม่สามารถช่วยได้ทุกคนบางทีห้องหนึ่งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เอาพูดกันตรงๆเป็นคนที่พอจะมีกำลังที่จะซื้อให้ลูกเนี่ยก็มีเหมือนกันอาจจะต้องเลือกช่วยในบางครอบครัวใช่ไหมคุณดำรงถ้าช่วยหมดทุกคนนี้ก็อย่างที่บอกนะต้นทุนน่ะก็เกือบ 2,000 แล้วมันก็ไม่ไหวนะคุณดำรงค่ะก็มีการแลกเปลี่ยนกันเหมือนกันว่าอย่างเช้าวันนี้ค่ะเช้าวันนี้ที่ภริยาผมเอากางเกงลูกมาให้ดูแล้วบอกเนี่ยพี่นี่ไงชุดลูกเสือของมังคุดใจแรกผมก็เลยแวบขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะแล้วเราจะไปบริจาคยังไงคุณมังคุดเขาก็ตอนเด็กๆเขาก็ตัวใหญ่เขาก็อ้วนก็ผมดูกางเกงแล้วว่าเอ๊ะยังบอกเลยเอ๊ะกางเกงนี่พ่อก็นุ่งได้เนี่ยก็จะไม่รู้จะไปบริจาคใครยังไงครับค่ะนะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็น่าจะดีนะคุณดำรงหมายถึงว่ารุ่นพี่ให้รุ่นน้องอะไรเงี้ยบางโรงเรียนมีแล้วนะแล้วก็อย่างที่บอกแล้วว่าเราจะวัดเกณฑ์จากการช่วยเหลืออย่างไรค่ะคุณดำรงคะได้ยินไหมคะได้ยินกดขาดวิ่นวิ่นครับไม่ค่ะขาดหายไปแล้วมีอะไรต้องแต่งต้องแต่งด้วยได้ยินชัดเจนนะคะจะคุยอีกเรื่องนึงก็คือยุคเป็นปีทองของผู้บริโภคทุเรียนนะฮะเป็นปีทองของผู้บริโภคทุเรียนอย่างผมเนี่ยอันนี้ก็มีพรรคพวกส่งมาให้เยอะแยะเลยก็รับประทานกันไม่หวัดไม่ไหวจนจะลงพุงตายอยู่แล้วพรรคพวกที่จังหวัดระยองชื่อคุณโป๋ภรรยาชื่อคุณเพชรก็กรุณาส่งมาให้แล้วก็ยังไลน์ตามมาบอกอีกบอกว่าที่ส่งไปเนี่ยวันนี้กินได้เลยนะนะฮะแล้วก็ต้องรีบปอกนะครับก็มาวันนี้อีกอ้อคือทุเรียนตอนนี้เนี่ยทุเรียนป่าละอูเนี่ยนะครับเป็นทุเรียนที่ค่อนข้างจับแพง อยู่หัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อปีกลายนี้คือผมเนี่ยสนิทรู้จักกับสวนปิ่นแก้วชื่อสวนทุเรียนปิ่นแก้วอยู่ทองอยู่ที่ป่าละอู
เมื่อปีกลายนี้กิโลกรัมละ250บาทนะฮะหรือลูกที่ดีๆก็กิโลกรัมละ290บาทมี2ราคาแต่มาปีนี้เนี่ยไอ้ที่250บาทเหลือแค่190บาทไอ้ที่แพงถึง290บาทวันนี้ก็เหลือ200บาทเจ้าของก็ชื่อโจ้คุณธานีก็ชื่อโจ้ไร่ก็สวนก็ชื่อสวนปิ่นแก้วคือมันก็ออกแล้วของป่าละอูเนี่ยจะออกช้าแล้วก็ต้องระวังหน่อยนะครับมันจะมีแต่คนเขียนป่าละอูเนี่ยรู้สึกว่าจะก็เคยผู้ว่าหรือใครเนี่ยหรือในอำเภอเนี่ยฮะก็เคยออกไปจับทุเรียนปลอมที่ไม่ใช่จากป่าละอูนะฮะเมื่อต้นปีเนี่ยรู้สึกเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปซื้อท่านก็ต้องดูมันผมก็ไม่รู้ว่าจะให้ดูยังไงถึงจะรู้ว่าป่าละอูแน่นอนกลิ่นนี้พิสูจน์ได้ไหมคะคุณดำรงกลิ่นว่าไงครับกลิ่นนี้พิสูจน์ได้ไหมคะกลิ่นใช่ไหมไม่ได้ยากนะแล้วก็ที่ทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนี่ค่ะเพื่อนก็บอกมาอีกแล้วว่าตอนนี้ออกแล้วแล้วก็เคยกินแล้วก็ชอบค่ะมันกรอบหวานอร่อยนะฮะที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็เงาะที่นี่ก็อร่อยด้วยค่ะแล้วฮะเงาะที่ทองผาภูมินี้เข้าท่าดีเลยครับอร่อยครับค่ะเราแบบวันนี้เนี่ยผมได้มีโอกาสไปคุยและไปรับประทานอาหารกลางวันกับท่านเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเป็นเลขานะฮะชื่อคุณธนาชีรวินิจคุณธนาก็ได้กรุณามากให้ทุเรียนมาหนึ่งลูกแล้วบอกพี่เนี่ยเขาเรียกผมพี่เนี่ยทุเรียนจาก อีสานครับน่าจะมาจากไหนอีสานนี่จังหวัดอะไรนะที่จังหวัดทุเรียนภูอะไรทุเรียนทุเรียนภูเขาไฟใช่ไหมคะศรีสะเกษใช่ไหมฮะได้ยินว่าอย่างนั้นทุเรียนภูเขาไฟบอกแต่ชื่อจังหวัดครับนะครับเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะได้รับประทานทุเรียนจากบุรีรัมย์อ๋อบุรีรัมย์จากอีสานค่ะฮะได้มาลูกเลยครับเป็นทุเรียนอีสานเดี๋ยวจะได้ลิ้มลองกันแล้วนะคะเอาแวบไปกินทุเรียนกับไปกินอะไรนะเมื่อกี้มังคุดใช่ไหมคะไม่ใช่ครับอะไรนะคะเงาะเหรอคะเงาะครับเงาะนะคะช่วงนี้นะคะออกกันเยอะก็กลับมาที่เรื่องชุดนักเรียนคุณผู้ฟังแสดงความเห็นมาเยอะเลยค่ะเราก็อยากจะรู้ความเห็นคุณผู้ฟังเหมือนกันว่ามีความเห็นอย่างไรถ้าจะต้องยกเลิกการใช้ชุดลูกเสือชุดเนตรนารีนะคะซึ่งตอนนี้ทางจังหวัดเขาก็จะจัดหาให้ลดภาระผู้ปกครองแต่ถ้าเกิดในอนาคตจะมีการเลิกไปเนี่ยมันจะมีผลดีผลเสียยังไงนะคะรวมถึงชุดนักเรียนแล้วพูดถึงชุดฟอร์มนักเรียนด้วยนะคะคุณดำรงว่าถ้าเกิดเคยมีการพูดคุยประเด็นนี้ถกกันเมื่อปี2563ที่ผ่านมาก็มีหลายมุมที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะอ้อมเปิดไปเจอน้องๆ นะคะที่เขาตอบคำถามเนี่ยคุณดำรงอันนี้น่าคิดนะมาฟังความคิดเห็นของเด็กๆนะคะคุณดำรงอาจจะไม่พูดชื่อน้องนะคะอยู่ม.5คุณดำรงเลขที่45ไม่บอกโรงเรียนไม่บอกชื่อนะเขาบอกว่าถามตอบเรื่องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานจำเป็นไหมถึงต้องใส่ชุดนักเรียนกับคุณดำรงข้อแรกเนี่ยเขาถามว่าลดความเหลื่อมล้ำได้หรือเปล่าน้องๆ นะคะเด็กคนนี้ตอบว่าไม่ได้ลดความเหลื่อมล้ำแต่ปกปิดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นเอาไว้ใต้ชุดนักเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายไหมนะคะน้องเขาก็ตอบว่าชุดนักเรียนราคาประมาณ700ถึง 1,500 บาทและใช้ได้แค่2ถึง3ปีก็ต้องเปลี่ยนแต่ชุดไพรเวทใส่ได้นานและหลายโอกาสกว่านะคะข้อ3ช่วยให้มีสมาธิกับการเรียนไหมกับการใส่ชุดนักเรียนเนี่ยนะคะน้องเขาก็บอกว่าผลการเรียนไม่เกี่ยวกับชุดนักเรียนการเรียนของเด็กขึ้นอยู่กับหลักสูตรของการสอนของครูบรรยากาศในห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนค่ะส่วนข้อ4อันนี้หลายคนเป็นห่วงมากว่าโอเคถ้าใส่ชุดนักเรียนแล้วเนี่ยจะช่วยเสริมสร้างความเป็นวินัยไหมนะคะน้องเขาก็บอกว่าการให้เด็กแต่งตัวเหมือนกันไม่ได้สอนเรื่องความมีวินัยและความมีวินัยควรสอนด้วยวิธีเชิงบวกมากกว่านะคะข้อ5นะคะช่วยรักษา
ความปลอดภัยจริงหรือเปล่าเมื่อใส่ชุดนักเรียนค่ะน้องเขาก็บอกว่าเด็กที่ใส่ชุดนักเรียนเนี่ยก็ยังโดนล่วงละเมิดโดนทำร้ายอยู่ดีและประชาชนทุกคนควรมีความปลอดภัยไม่ใช่แค่นักเรียนนะคะสุดท้ายค่ะดูสุภาพเรียบร้อยดีกว่าไหมถ้าเป็นชุดนักเรียนเหมือนกันหมดนะคะน้องเขาก็ตอบว่าครูต้องสอนให้เด็กเข้าใจเรื่องกาลเทศะเพื่อให้เด็กเข้าใจเรื่องการแต่งกายในชีวิตจริงค่ะคุณดำรงเห็นน้องคนนี้ตอบแล้วมีความเห็นยังไงบ้างคะฟังดูภาษาที่น้องตอบดูเหมือนจะเป็นภาษาของผู้ใหญ่นะฮะเกินเด็กเนาะเป็นภาษาผู้ใหญ่แล้วว่าภาษาของน้องก็จะออกไปแนวพูดถึงสิทธิส่วนบุคคลอิสรภาพเสรีภาพนะฮะจากใจผมเป็นห่วงว่าถ้าเผื่อให้แต่งชุดสบายๆที่เรียกว่าชุดไพรเวทนี่นะครับกลัวว่าก็จะเกิดการอะไรล่ะแบ่งชั้นกันอีกคือก็จะพยายามผมว่ามันจะหนักกว่าก็คือจะพยายามเอาใส่เพราะสังคมคนไทยเราชอบปวดกันใช่นะฮะก็จะใส่เสื้อแบรนด์เนมมาข่มกันค่ะจะสร้างปัญหาอีกผมว่านะผมว่าชุดนักเรียนเนี่ยผมฟังดูเมื่อกี้คุณอ้อมบอกว่าตั้ง 7-800 นี่เสื้อตัวหนึ่งเสื้อเด็กตัวหนึ่งเดี๋ยวนี้จะตัวสักเท่าไหร่ครับเดี๋ยวนี้ค่ะคือแต่ก่อนมันก็จะมีถ้าเป็นชุดนักเรียนนะเขาก็จะมี 2-3 แบรนด์ที่ติดตลาดอยู่แล้วก็ถ้าเกิดจะให้ทนก็จะต้องเลือกใช้แบรนด์นั้นแต่เดี๋ยวนี้ขอโทษนะคะที่เอ่ยชื่อในโลตัสบิ๊กซีอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีชุดนักเรียนแบบไม่ได้ติดแบรนด์นะคะก็คือเอาผ้าโทเลสีขาวเนี่ยมาตัดเป็นเสื้อธรรมดาเลยซึ่งราคาตัวร้อยกว่าบาทนะคะมันก็ไม่ได้แพงนะคุณดำรงครับถ้าตัวร้อยกว่าบาทกางเกงครับกางเกงให้200กางเกงถ้าไซส์เล็กก็ร้อยกว่าไม่เกิน300ถ้ากระโปรงเป็นรวมแล้วไม่ถึง700ไม่ถึง 1,000 นะฮะไม่ถึงชุดนึงก็เอาให้ต่ำสุดนะคะประมาณ300สูงสุดไม่เกิน400 400กว่าบาทไม่ถึง500อ้อมคิดว่าอย่างนั้นนะคะอยู่ที่ไซส์ของเด็กด้วยแต่ก็ไม่แพงเหมือนแต่ก่อนเพราะมีทางเลือกเยอะไงคุณดำรงเดี๋ยวนี้ทางเลือกเยอะแล้วก็รองเท้าก็มีหลายยี่ห้อให้เลือกนะคะคือชุดหนึ่งเนี่ยตกไม่ถึง700ค่ะสมัยนี้แต่ในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เนาะบางทีคนก็บอกว่าเนี่ยมันภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ไงมันมาเจอช่วงหลังโควิดพอดีก็เลยเป็นประเด็นที่มาพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะคุณดำรงค่ะครับพอพูดถึงภาวะอย่างนี้ค่ะคือวันนี้เนี่ยที่ไปรับประทานอาหารกลางวันกับผมนอกจากคุณธนาชีระวินิจแล้วยังมีคุณเศรษฐวิทย์ชีระวินิจคุณเศรษฐวิทย์นี่เป็นเซียนในเรื่องการจัดการท่องเที่ยวในต่างประเทศชำนาญพิเศษคือประเทศอียิปต์กับประเทศอินเดียนะฮะก็ได้คุยแลกเปลี่ยนกันอย่างที่คุณอ้อมชอบให้ผมคุยเรื่องทัวร์คุณเศรษฐวิทย์บอกว่าเพราะผมเห็นด้วยเลยบอกว่าพี่ไปเที่ยวอียิปต์เนี่ยมันต้องลงเรือด้วยนะแล้วลงเรือไม่ใช่อย่างที่ว่าลงเรือแค่ไปลงเรือกินอาหารในแม่น้ำนายผมบอกใช่เลยอียิปต์นี่มันต้องให้ได้สัมผัสแม่น้ำนายค่ะแม่น้ำนายนี่มันก็ถ้าเราดูหนังเรื่องคลีโอพัตราเราก็จะเห็นแม่น้ำนายนะฮะค่ะเขาบอกว่าแม่น้ำนายนี่คือของขวัญที่พระเจ้าประทานให้คนอียิปต์นะครับแล้วผมเห็นด้วยผมชอบมากนอนสัก3คืนในเรือมันก็ยังวิ่งอยู่แถวเมืองลักซอไปอัสวานในเรือเนี่ยกินอยู่ในเรือนั่งในเรือดูทิวทัศน์สวยดีครับสวยแล้วก็โรแมนติกแล้วก็ถ้าใครอ่านคนที่อ่านคู่สร้างคู่สมมาแล้วก็คงได้ซึมซับเกี่ยวกับเรื่องอียิปต์ก็คงได้อ่านที่ผมลงเรือผมเล่าถึงอัสวานหรือเมืองลักซอต่างๆเนี่ยก็เลยได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันก็ขอบคุณคุณเศรษฐวิทย์ที่ได้แนะนำอะไรหลายอย่างค่ะนะฮะค่ะครับคุณผู้ฟังก็แสดงความเห็นเข้ามาได้หลายประเด็นที่เราพูดคุยกันอยู่รวมถึงเมื่อวานที่เราคุยกันเรื่องของการไปดูสัตว์ที่ป่าแอฟริกาด้วยนะคุณดำรงยังสนุกอยู่เลยนะคะถ้าคุณผู้ฟังอยากจะรู้ตรงไหนเพิ่มเติมก็แนะนำมาได้แต่อ้อมเห็นคอมเมนต์คุณผู้ฟัง2รายเนี่ยก็เข้าท่าดีนะที่พูดถึงแนะนำการใส่ชุดลูกเสือแล้วก็เนตรนารีคุณดำรงก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็เป็นชุดนักเรียนแหละค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลูกเสือเนตรนารีเนี่ยก็มีแค่ผ้าพันคอมาพันแค่นั้นเองก็ตรงกับที่ผมคิดเหมือนกันฮะมันก็ประหยัดอ่ะใช่ไหมใช
ช่ไม่ต้องไปใส่เสื้อสีกากีค่ะเพราะว่าเด็กนักเรียนชุดนักเรียนก็เป็นเสื้อสีขาวแขนสั้นใช่วันไหนวันลูกเสือมีวิชาลูกเสือก็มีผ้าพันคอค่ะเนี่ยต้องมีหมวกด้วยไหมครับมีหมวกด้วยนิดนึงมีหมวกด้วยจะได้ตะเบะตะเบะได้เด็กผู้ชายอาจจะชอบใช่ใช่เพราะว่าชุดแนนารีกับชุดลูกเสือเนี่ยถ้าดูผ้าแล้วร้อนนะคุณดำรงวันไหนที่อ้อมต้องใส่มันร้อนจริงๆนะร้อนถ้าเป็นชุดนักเรียนก็จะได้เย็นสบายแล้วก็ไม่ต้องไปเปลืองด้วยเอาแค่ผ้าพันคอมาผูกก็พอนะคะคุณอมนัสค่ะบอกว่าอยากเห็นหน้าคุณดำรงตัวจริงครับเพิ่งเข้ามาฟังวันนี้วันแรกนะคะคุณทวีศักดิ์ทักทายมาขอบพระคุณนะคะคุณบุษบงค์ทวีศักดิ์จากเชียงรายจากเชียงรายน่าจะคิดถึงคุณดำรงนะคุณดำรงมาหลายวันแล้วอะเป็นภาพขี่ม้านะคะน่าจะเป็นในสวนแม่สลองฟาร์มใช่ไหมคะคุณดำรงใช่ครับค่ะคุณบุษบงค์พูดเรื่องทุเรียนค่ะบอกว่าถ้าใครไม่ชอบว่าทุเรียนมีกลิ่นเวลากินเนี่ยให้ใส่ในไมโครเวฟลดกลิ่นและเนื้อมันจะมันๆค่ะอุ้ยคุณดำรงจริงเหรอคะเคยทำไหมโอ้ยทุเรียนไม่มีกลิ่นก็ไม่ใช่ทุเรียนสิครับใช่ไหมเหมือนกับปลาร้าค่ะปลาร้าหรือน้ำปลาถ้าไม่มีกลิ่นมันก็ขาดอรรถรสค่ะทุเรียนมันก็ต้องมีกลิ่นนะฮะค่ะตอนนี้ผมคิดว่าในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยทุเรียนจะราคาถูกมากเพราะว่าเวลาขับรถผ่านไปที่ไหนเนี่ยเราก็จะเห็นชาวบ้านปลูกทุเรียนกันเยอะไปหมดเลยเชียงรายเนี่ยเชียงรายใกล้ๆบ้านผมเขาก็ปลูกที่ผมบอกอีก 2-3 ปีก็เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญบอกว่าทุเรียนเนี่ย8ปีเนี่ยจะออกลูกจะให้ลูกนะฮะ 7-8 ปีเนี่ยเพราะฉะนั้นต่อไปเนื่องจากเราปลูกกันมากเราก็จะทุเรียนก็คงจะไม่ราคาแพงเหมือนอย่างที่เป็นอยู่หรือที่ผ่านมาค่ะเพราะว่ามีเปลี่ยนปีเนี้ยทุเรียนผลผลิตมีมากครับแล้วมาเจอปัญหาเรื่องการขนส่งที่จะไปจีนมันก็ไปถึงเมืองจีนแล้วมันก็ติดอยู่ที่สถานีรถไฟจีนนั่นแหละฮะจนทุเรียนเสียทุเรียนเน่าใช่ไปติดอยู่ตรงด่านด้วยนะคะก็เลยทำให้ทุเรียนไม่ค่อยได้ออกไปจีนเท่าไหร่ค่ะปีนี้ไม่เหมือนปีก่อนๆปีนี้เราก็ได้กินทุเรียนกันในราคาที่จับต้องได้นะคุณดำรงครับบางทีซื้อในห้างก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่จากแต่ก่อนโอ้ยในห้างดีอย่าไปจับเลยซื้อไม่ได้เลยต้องออกมาซื้อแผงข้างนอกเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะราคาโอเคเลยบางทีเราซื้อเป็นแพ็คนะคุณดำรงเพราะว่ามันแกะไม่เป็นไงบางทีก็ใส่ในแพ็คมันสะดวกด้วยไงซื้อเป็นแพ็คเนี่ยมันสะดวกมันเห็นเลยว่าอ๋อปูนี้มันหน้าตาอย่างนี้มันกินไอ้ที่เราปอกเองที่มันเสี่ยงตลอดเลยนะฮะแต่อ้อมนิสัยไม่ดีค่ะชอบเอามือไปกดๆอ่ะเพราะเราจะกินแบบกรอบนอกนุ่มในไงก็จะโดนพ่อค้าดุประจำโอ๊ยอย่ามากดเดี๋ยวมันช้ำอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็อยากรู้เนาะมองด้วยตาไม่ออกเขาบอกว่าถ้ากินแบบกรอบนอกนุ่มในเนี่ยค่ะมันจะทำให้อ้วนน้อยกว่ากินทุเรียนที่มันแบบเละๆหน่อยอ่ะคุณดำรงชอบกินแบบไหนคะผมไม่ชอบแบบเละอ่ะไม่ชอบอ่ะอ๋อชอบแบบกรอบนอกนุ่มในใช่ไหมคะกรอบๆแล้วผมติดมาตั้งแต่เด็กคือทุเรียนเนี่ยสมัยนี้เนี่ยมันก็จับมาเป็นภูแล้วก็กัดกินเลยแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ยเรากินข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิค่ะแต่สมัยนั้นน่ะเราเรียกว่ากินข้าวเหนียววิญญาณทุเรียนเพราะมันแพงใช่เนื้อน้อยมีแต่กลิ่นคุณแม่ก็ไม่ว่าบ่นว่าแพงก็ไม่ได้ใส่ทุเรียนมากเพียงแต่ได้กลิ่นเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเผื่อได้ทุเรียนมาก็ถ้าเจอน้ำกะทิทุเรียนเราก็ซื้อน้ำกะทิทุเรียนมาแล้วก็เอามาใส่กับข้าวเหนียวแล้วก็คราวนี้ก็เล่นเป็นภูเลยแกะเป็นภูใส่เข้าไปกินได้สมใจเต็มอยากเพราะว่าสมัยเด็กๆเนี่ยมันได้กินข้าวเหนียวทุเรียนวิญญาณทุเรียนมันมีแต่ทุเรียนเละค่ะเดี๋ยวเราพักก่อนนะคะคุณดำรงแล้วก็ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังก็ส่งความเห็นเข้ามาได้ทั้งเรื่องของทุเรียนนะคะทั้งเรื่องของชุดนักเรียนชุดลูกเสือชุดเนตรนารีมีความเห็นอย่างไรถ้าในบ้านเราน้องๆไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนแล้วเนี่ยในฐานะคุณพ่อคุณแม่นะคะเห็นด้วยหรือเปล่าหรือว่าน้องๆเองฟังรายการอยู่ก็ส่งเข้ามาได้นะคะทาง Mcot News FM 100.5 แล้วก็ทาง LINE @Mcot News ด้วยตอนนี้พักสักครู่ก่อนค่ะร่วมคุยข่าวผ่านทาง4683999และ Official Line @mcotnews จังหวะนี้จะจ้างคนมาตัดหญ้าเล่มหญ้าแต่ละที300 500ก็ไม่ไหว
จะทำเองก็ก้มลำบากปวดหลังเวียนหัวไปหมดดีนะที่ตอนนี้มีเครื่องเล็มหญ้าไฟฟ้า Automac ALT 350ลืมเรื่องปวดหลังไปได้เลยเพราะยิ่งใช้ยิ่งสนุกความเร็วรอบสูงรวดเร็วทันใจปรับลดระดับความยาวได้ถึง30เซนติเมตรด้ามจับกระชับมีการป้องกันอันตรายจากเศษหินอีกด้วยที่แคบๆ Automac Garden Tools ก็ลุยได้น้ำหนักเบาใช้งานสะดวกใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายสินค้ารับประกันคุณภาพ1ปีเลยนะข้อเสนอพิเศษวันนี้ Automac Garden Tools ALT 350ประกอบไปด้วยตัวเครื่องเส้นเอ็นเล็มหญ้าจำนวน2ชุดชุดช้อนซ่อมพรวนดิน1คู่จากราคาปกติ 2,320 บาทเหลือเพียง990บาทสนใจโทร02-853-8955 ช็อปมาเนียสินค้าดีการันตีโดย M-Cot ตีแผ่ทุกสภาพในสังคมแชร์ทุกปรากฏการณ์ในโลกออนไลน์และร่วมกันตรวจสอบข่าวให้ได้อรรถรสกับแหล่งข่าวตัวจริงเสียงจริงดิฉันจุฬารัตน์ประพฤติดีผู้ดำเนินรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเราพร้อมจะแชร์พร้อมจะเล่าเล่าข่าวสบายๆกับเรื่องราวประจำวันประเด็นฮอตๆทันสถานการณ์และสาระดีๆที่จะนำมารวมไว้ในรายการเพื่อเสิร์ฟตรงถึงคุณผู้ฟังก่อนใครเรื่องไม่เด็ดเราไม่เล่าพบกันทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์บ่าย 2-4 โมงเย็นรายการแชร์เล่าข่าวเด็ด 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอโดยดำรงพุทธาและยุดากรสุนทรญาช่วงถามมาตอบตรงกับดำรงพุทธาลับมาคุยกันต่อนะคะคุณดำรงคะมีคุณผู้ฟังทักทายมาเยอะเลยค่ะหลายความเห็นนะคะทั้งเรื่องของทุเรียนแล้วก็เรื่องของชุดนักเรียนนะคะคุณดำรงมาแล้วนะคะคุณดำรงคะนะคะเสียงยังไม่มาไม่เป็นไรค่ะมาอ่านข้อความของคุณผู้ฟังนะคะทางไลน์กันก่อนนะคะท่านนี้บอกว่าใช้ชุดนักเรียนนั่นแหละนะคะแต่เปลี่ยนผ้าพันคอกับแถมหมวกอีกใบจบครับนะคะคุณ DMPS บอกว่าเงาะเมืองการอร่อยจริงๆขอยืนยันค่ะคุณดำรงมาแล้วนะคะครับค่ะเขาบอกเงาะเมืองการอร่อยจริงๆกับคุณดำรงยืนยันได้เลย กินเงาะต้องกรอบๆเนาะบางทีเจอแบบเนื้อมันติดกับเม็ดก็ไม่อร่อยนะคะแล้วก็ท่านนี้บอกว่าใส่ใช้ชุดนักเรียนนั่นแหละเปลี่ยนผ้าพันคอแถมหมวกอีกใบจบค่ะคุณดำรงอันนี้นะน่าจะเป็นแนวทางออกที่ดีนะคะคุณพูนสุขบอกว่าควรใส่ชุดนักเรียนเพราะว่าถ้าใส่ไพรเวทเนี่ยก็จะเป็นภาระผู้ปกครองต้องใช้เวลาในการจัดหาชุดอีกค่ะนี่นะคะแล้วก็คุณเทพพิษณุโลกนะคะบอกว่าวิชาลูกเสือไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกแต่ต้องทำให้เหมาะสมกับยุคสมัยอย่างเช่นผ้าที่ทำชุดเนี่ยควรจะบางกว่าเดิมเครื่องหมายต่างๆออกแบบให้เหมาะกระชับมากขึ้นอย่างเช่นบั้งเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ที่ขนาดพอเห็นได้วิชานี้สอนอะไรเยอะมากในการดำรงชีพอาจจะเหลือแค่ผ้าพันคอกับหมวกค่ะคุณดำรงคะอันนี้ค่ะอันนึงผมว่าสอนให้รู้จักช่วยเหลือกันเนี่ยค่ะนะฮะรู้จักช่วยเหลือกันเนี่ยผมว่าสำคัญค่ะนะแล้วก็คุณสบายใจไทยแลนด์มาทาง Facebook บอกว่าชุดนักเรียนน่ารักออกนะคะวันนี้คุณดำรงวันนี้อ้อมไปส่องชุดนักเรียนในต่างประเทศมาไปเจอทั้งของเนี่ยของนี่ของแอฟริกานะคะแล้วก็ของญี่ปุ่นของสวีเดนของสเปนของอังกฤษค่ะแต่ที่อ้อมชอบมากที่สุดกับคุณดำรงชอบชุดนักเรียนของศรีลังกาค่ะเป็นยังไงครับย้อมจะอธิบายให้ฟังคือชุดนักเรียนในเมืองกอประเทศศรีลังกาเนี่ยเขาจะเป็นชุดเหมือนแบบชุดเป็นชุดเขาเรียกอะไรชุดเดรสอะค่ะชุดเดรสเนี่ยก็คือเป็นชุดเสื้อกับกระโปรงติดกันแต่ว่ากระโปรงก็จะเป็นจีบข้างล่างแต่เป็นชุดสีขาวหมดเลยแล้วก็น้องๆผู้หญิงเนี่ยเขาจะถักเปียแล้วก็จะเป็นโบสีน้ำเงินแล้วพอเขายืนด้วยกันเนี่ยมันจะดูสวยดีค่ะเพราะว่าผิวเขาเป็นผิวสีด้วยแต่ว่าด้วยตัวชุดเอามามันดูสะอาดสะอ้านดูแบบดูสบายตาอย่างนี้ค่ะแล้วก็มีความเป็นระเบียบนะคะแต่ของญี่ปุ่นนี่ออกแนวน่ารักอยู่แล้วนะคะคิคุมากเลยมีหมวกมีถุงเท้ายาวๆอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นในบ้านเราตอนนี้โรงเรียนนานาชาติก็ปรับมาเป็นชุดแบบนั้นเยอะนะคะแต่อ้อมชอบชุดศรีลังกาคุณดำรงชอบชุดนักเรียนของประเทศไหนคะ
ผมก็ชอบชุดนักเรียนของประเทศไทยนี่แหละครับประเทศไทยเนาะอย่างชุดนักเรียนของไทยเดี๋ยวนี้ก็ไปบางครั้งก็มีผูกเน็กไทด้วยใช่ใส่เสื้อคลุมอีกทีนึงด้วยผมว่านั่นก็ไปกันใหญ่เลยไปกันมันร้อนบ้านเราอ่ะจะใส่ไปกันใหญ่ไปใหญ่ไปโตแล้วร้อนก็ร้อนแพงก็แพงต้องมีทั้งเน็กไทต้องมีทั้งเสื้อคลุมค่ะมันก็ถ้าอย่างประเทศที่พูดตรงๆประเทศที่เคยประเทศที่เป็นอาณานิคมของอังกฤษเนี่ยชุดนักเรียนเขาก็จะแบบเป็นระเบียบสีเหมือนกันมีเน็กไทมีเสื้อคลุมอะไรด้วยเนี่ยผมว่าเห็นว่าประเทศเหล่านี้เขาก็ยากจนอยู่แล้วเนี่ยยังต้องให้ตัดชุดกันอย่างนี้อีกแต่ว่าถ้าเป็นในต่างประเทศคุณดำรงครับชุดนักเรียนเนี่ยทางโรงเรียนหรือทางรัฐบาลเขาอุดหนุนนักเรียนมากน้อยขนาดไหนคือจัดให้เลยไหมหรือผู้ปกครองก็ต้องซื้อเองเหมือนกันนะคะอันนี้ไม่ทราบเลยครับไม่ทราบจริงๆฮะผมว่าผู้ปกครองน่าจะซื้อเองมากกว่าค่ะนะครับแต่โอเคถ้าเป็นประเทศหนาวบางทีก็อาจจะต้องมีทั้งเสื้อในแล้วก็เสื้อคลุมด้วยเป็นแจ็คเก็ตคลุมด้วยเพราะมันเป็นประเทศหนาวค่ะครับส่วนน้องๆในสเปนนะคะก็จะเป็นกระโปรงลายสก็อตค่ะสั้นๆนิดนึงนะคะเลยเข่าขึ้นมาแล้วก็ถุงเท้าก็จะยาวขึ้นมานี่ก็น่ารักไปอีกแบบตอนนี้ชุดแบบนี้ในเมืองไทยก็เยอะนะคะส่วนในประเทศจีนนะคะที่เขตเป๋ยฉวนอันนี้น่ารักมากคุณดำรงชุดนักเรียนเขาเนี่ยคือบ้านเขาหนาวเนาะมีทั้งหมวกเสื้อนี่ตัวหนามากเลยนะคะเป็นชุดสีฟ้าแล้วก็มีเข็มขัดสีน้ำตาลขายาวด้วยนะคะนะคะแล้วก็อ๋อชุดนักเรียนในประเทศพม่าค่ะคุณดำรงเห็นอยู่ชุดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นเหมือนกับเป็นการบวชเรียนหรือเปล่าจะเป็นเนนน้อยอะค่ะใส่ถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนห่มจีวรแต่เป็นสีชมพูอ๋อแล้วก็มีพาดบ่าเป็นสีเหมือนจีวรพระสงฆ์ในบ้านเราอะค่ะอันนี้อาจจะเป็นบวชเรียนนะในพม่าภาพที่เห็นนี้นะคะก็แตกต่างกันไปเนาะแล้วแต่เรื่องของวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยนะคะแล้วก็คุณวัฒนธรรมและภูมิอากาศภูมิประเทศเนี่ยเป็นสำคัญนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับคุณภัยบอกว่าชุดนักเรียนดีที่สุดค่ะน่ารักสมวัยบ่งบอกถึงสถานะที่เป็นอยู่นะคะค่ะคุณ ETS บอกว่าชุดนักเรียนอะไรแพงจัง700นะคะใช่ฮะผมยังตกกระจายเลยค่ะแล้วก็คุณอ้อมซื้อให้ลูกเนี่ยต้องซื้ออย่างแบรนด์เนมเลยมั้งอ๋อไม่ค่ะอ้อมเข้าบิ๊กซีโลตัสเลยค่ะคุณดำรงเอาจริงๆเพราะว่านี่เดี๋ยวนี้นะถ้าซื้ออย่างนั้นคุณดำรงเราจะได้ครบวันสมมุติว่าใส่พละ2วันหรือว่าลูกเสือวันนึงพละ1วันชุดนักเรียนอะไรเงี้ยก็จะได้ไม่ต้องซักบ่อยรีดบ่อยนะแล้วมันก็จะคือเด็กเดี๋ยวก็โตไวอ่ะอ้อมว่านะถ้าซื้อแพงไปปีหน้าก็ต้องเปลี่ยนอีกละก็ต้องเอาที่สมเหตุสมผลนะคะคุณ ETS บอกว่าผมชอบทานทุเรียนงอมๆนะครับค่ะคุณดำรงค่ะครับก็ไม่ตรงกับผมเนี่ย ผมจะไปรอดหรือเปล่านี่จบรายการคุณอ้อมแล้วเนี่ย คือมันมีทุเรียนที่เพื่อนส่งมาให้แล้วมันรับประทานไม่ทัน เราก็ทำใส่ช่องฟรีซเลยใส่ช่องฟรีซนี่คือปิ้นรับกินเป็นไอศกรีมทุเรียนได้เลย oh, ไม่ต้องเป็น ไม่ต้องมีไม่ต้องมีเนื้อไม่ต้องมีนมไม่ต้องมีไข่ไม่ต้องมีเนยเลย ก็คือหยิบมาทั้งภูนะ ลอกเอากระดาษออกนะฮะ แล้วก็กัดเลย มันก็ได้ไอศกรีมทุเรียนจริงๆนั่นเห็นไหมอยากกินแล้วตอนนี้นะคะกินแล้วก็นอนนะกินทุเรียนนะคะอย่าลืมนะคะกินทุเรียนอย่าตามด้วยน้ำอัดลมหรือว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันตรายนะคะคุณตั๊กบอกว่าจริงๆก็มีการได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐนะค่าอุปกรณ์และหนังสือป.3จะได้คืนรวมกัน550บาทตอนนี้กำลังจะเบิกคืนใช้ใบเสร็จให้โรงเรียนนะคะอ๋อนี่ก็บางโรงเรียนก็จะมีดูแลอยู่นะคะคุณศรีสมเดชมาจากสปป.ลาวค่ะคุณดำรงทักทายมาว่าสบายดีทั้งสองท่านนะคะสบายดีขอบคุณครับค่ะนะคะอ๋อนี่ไงขอบคุณคุณชาญวิทย์มากเลยค่ะคุณชาญวิทย์บอกว่าที่อ้อมบรรยายเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นนักเรียนในพม่าเนี่ยเขาบอกเป็นแม่ชีพม่าค่ะผ้าสีชมพูมีผ้าพาดบ่าเรียกว่าอาสนะใช้ปูรองกราบหรือว่ารองนั่งตอนทำกิจกรรมนั่งแบบอ๋อ
นั่งแบบยองๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อขอบคุณนะคะคุณชันวิทย์นะก็จะเป็นรูปของเด็กๆเนี่ยอ้ําก็นึกว่าเป็นนักเรียนแต่ก็เหมือนกับบวชเรียนนั่นแหละนะคะแล้วก็ท่านนี้บอกว่าเคยฟังเสียงวันนี้ได้เห็นหน้ากันแล้วนะคะคุณดํารงชื่อคุณดํารงเหมือนกันค่ะผมก็เคยเห็นหลายโรงเรียนที่เอาผ้าพันคอมาผูกกับชุดนักเรียนทั่วไปก็เป็นชุดลูกเสือเนตรนารีได้แล้วอันนี้เข้าท่าเลยนะคะแล้วก็คุณลักษมีค่ะบอกว่าเห็นด้วยกับคุณดำรงค่ะเด็กๆบางคนเนี่ยจะแข่งกันแต่งตัวบางคนที่ยังไม่ค่อยมีฐานะก็ต้องใส่ชุดซ้ำๆยิ่งแบ่งแยกไปใหญ่แม้แต่รองเท้านักเรียนปัจจุบันยังจ้องว่าใครใส่รองเท้าแพงสุดคงชุดนักเรียนไว้เถอะค่ะเห็นด้วยกับการยกเลิกชุดลูกเสือในฐานะที่เป็นเรือจ้างมาก่อนค่ะอ๋อคุณลักษมีเป็นคุณครูใช่ไหมคะคุณดำรงคะเห็นด้วยไหมคะก็บอกว่าถ้าเกิดแบบให้นักเรียนมาเนี่ยที่คุณดำรงบอกนั่นแหละว่าถ้าใส่ชุดไปรเวทก็จะแข่งกันฉันใส่แบรนด์เนมนะคะถ้าใส่ชุดซ้ำๆบางน้องบางคนก็รู้สึกแบบโอ้มันซ้ำอายเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเนาะวัยรุ่นนะคุณดำรงก็จะมีความคิดแบบนี้จะโดนจะเป็นปัญหาสังคมต่อไปหรือเปล่านะคะถ้ายกเลิกผมว่าเป็นปัญหากับเด็กและกับผู้ปกครองกับพ่อแม่นั่นแหละฮะค่ะเอาง่ายๆเด็กที่เห็นเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตไปเลยที่เด็กเห็นเพื่อนเขาใช้โทรศัพท์มือถือยี่ห้อที่โฆษณายี่ห้อที่สมัยใหม่ก็อยากจะได้เหมือนเพื่อนค่ะนะครับสร้างปัญหาในครอบครัวถึงกับจะฆ่าตัวตายกันก็มีว่าเพราะว่าไม่ได้แบบที่ลูกต้องการจะได้ค่ะเนี่ยมันก็จะแข่งกันใช่มันก็จะมีอีกมุมนึงที่น่าเป็นห่วงนะคะคุณวิเชียรบอกว่านี่ค่ะคุณดำรงครับเอาแบบชุดลูกเสือชาวบ้านเลยไหมประหยัดดีเดี๋ยวอ้อมคิดก่อนนะชุดลูกเสือชาวบ้านนะก็มีผ้าพันคอนะเขาใส่ชุดอะไรก็ได้ก็มีแค่ผ้าพันคอใช่ไหมคะที่บอกว่าเป็นลูกเสือชาวบ้านก็ดีนะนะคะแล้วก็ท่านนี้นะคะบอกว่าวิชาลูกเสือเนตรนารีคุณนัทวราค่ะบอกว่าลูกเสือวิชาลูกเสือเนตรนารีควรมีในหลักสูตรแต่ชุดปรับเหลือแค่ผ้าพันคอและหมวกโดยใช้ชุดนักเรียนเดิมน่าจะประหยัดเงินได้นะคะนี่เป็นทางออกที่ดีเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็หลายท่านเลยนะคะคุณตั๊กบอกว่าปีนี้ทุเรียนถูกลงค่ะหมอนทองเนี่ยเหลือโลละ100ถึง110บาทสงสัยผลผลิตมากและส่งออกน้อยส่งออกไปจีนได้ไหมครับค่ะคุณดำรงส่งได้น้อยฮะส่งได้น้อยเพราะติดขัดเรื่องการขนส่งและก็การเข้มงวดกวดขันของจีนในเรื่องโรคโควิดค่ะก็เลยทำให้ทุเรียนที่ส่งไปเนี่ยไปติดขัดไปค้างอยู่ที่โกดังที่สถานีรถไฟครับค่ะแล้วก็คุณปลานินบอกว่าชุดนักเรียนคงไว้ดีแล้วเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการแต่งกายค่ะนะคะคุณท่านนี้ก็บอกว่าชุดนักเรียนดีทุกดีสุดสุภาพเป็นระเบียบเป็นชุดที่มีเกียรตินะคะนะคะก็หลากหลายความเห็นนะคะคุณดำรงคะครับค่ะเอาละค่ะก็เพิ่มเติมนะคะคุณดำรงสำหรับประเด็นอื่นๆค่ะวันนี้จริงวันนี้ตั้งใจจะมาเล่าต่อเรื่องชิปได้ไปเที่ยวในป่าไปนอนในป่าค่ะก็เวลาหมดซะแล้วนะครับยังค่ะจริงๆก็เล่าก็ไม่กี่นาทีเอออีกสักประมาณ10นาทีได้ค่ะคุณดำรงอ๋อ10นาทีเหรอครับ10นาทีค่ะก็จะเล่าเรื่องนึงที่ไปครั้งแรกเนี่ยไปประเทศเคนยาครั้งแรกเลยคืนแรกเลยไปนอนที่ป่าชื่อซัมบูรุซึ่งซัมบูรุนี่ก็ไม่ค่อยมีใครเข้าไปกันนะฮะเข้าไปไปเที่ยวเคนยาก็จะไปที่แอมโบเซลีนไปที่มาไซมาราไปที่แอมโบเซลีนค่ะแล้วก็ผมก็จำชื่อไม่ค่อยได้แล้วแต่ว่าไม่เคยได้ยินว่าใครไปที่ซัมบูรุแต่ผมไปเนี่ยครั้งแรกไปแล้วคืนแรกนอนก็ยังจำได้ว่าคนของเราเนี่ยคนไทยของเราที่ไปกับผมเนี่ยเข้าครัวแล้วก่อนไปเข้าครัวก็ผูกมิตรกับเชฟกุ๊กเขาครอบครัวใหญ่ก็โดยการชงเหล้าไปให้สองแก้วก็ให้ผู้ช่วยเชฟกุ๊กแล้วก็ให้เชฟกุ๊กคือพ่อครัวใหญ่ก็เขาให้เราทำเองทำกับข้าวทอดไข่จงไข่เจียวอะไรอันนี้ผมนี่ก็นั่งอยู่ที่ระเบียงนะฮะนั่งอยู่ที่ระเบียงคำว่าระเบียงนี่มันก็สูงจากพื้นไม่กี่เมตรเมตรหรือ2เมตรได้นะฮะค่ะนั่งอยู่สักพักหนึ่งสักครู่เราก็เห็น
คนในครัวเนี่ยหิ้วโครงกระดูกวัวกับโครงกระดูกแกะเอาไปโยนกลางสนามสนามนี่ก็อยู่ติดกับแม่น้ำนะครับสักพักเดียวฮะโอ้โหคลานขึ้นมาเลยจระเข้จระเข้ตัวมันเริ่มเทิ่มตัวมันเริ่มเทิ่มมันคงได้กลิ่นหรือมันรู้เวลาว่าเขาจะต้องเอามาให้มันค่ะผมก็นึกในใจว่าโอ้นี่จระมันเข้มันขึ้นมาอย่างนี้เลยเนี่ยเมื่อตอนเย็นเรามาแล้วก็ยังไปยืนอยู่แถวเนี้ยแล้วก็เห็นป้ายเขาบอกว่าไม่ให้เดินเลยไปบิยอนจุดเนี้ยค่ะก็นึกในใจเออนี่มันน่าจะมีป้ายเป้ยอะไรเตือนกันให้เป็นกิจจลักษณะมากกว่านี้นะแต่ก็นั่นเป็นครั้งไม่ใช่ครั้งแรกสิครั้งที่สองหรือครั้งที่สามในชีวิตผมที่ได้เห็นจระเข้ที่มันอยู่โดยธรรมชาติแล้วก็มันก็ปีนตะลิ่งขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาที่สนามที่เรานั่งอยู่ริมระเบียงก็ตื่นเต้นแล้วก็คืนนั้นเนี่ยเวลาไปนอนเนี่ยนะครับปกติรั้วของโรงแรมในเคนยาหรือในซาฟารีทั่วไปเนี่ยจะเป็นรั้วไฟฟ้าคือไม่พอมีกระแสไฟฟ้าเดินอยู่ตามจะว่าลวดก็ไม่เชิงนะฮะหมายความว่าถ้าสัตว์เข้ามาหรือมุดเข้ามาหรืออะไรก็จะโดนไฟดูดแต่ไม่ถึงตายหรอกสัตว์ก็จะเข้าไม่ได้เขาก็จะตกใจเพราะโดนไฟดูดช้างเชิงอะไรนี่โดนก็ไฟดูดนะฮะแต่โรงแรมที่ผมไปนอนเนี่ยผมไม่ได้นอนตัวโรงแรมผมนอนบ้านนี้เขาก็ปลูกไว้ก็สักป่านนี้มั้งครับก็ออกจากตัวโรงแรมที่เรารับประทานอาหารก็เฮฮาสนุกสนานกันแล้วก็เดินไปที่บ้านแล้วห้องใกล้ๆผมก็เป็นสุภาพสตรีไทยก็ทำทัวร์เหมือนกันเธอก็คงให้เราไปเป็นเพื่อนเธอเดินไปด้วยกันคือก็แยกเข้าห้องไปผมก็เข้าห้องผมค่ะเช้าตื่นมาเปิดประตูออกไปตกใจเลยครับเห็นกองอึช้างเนี่ยกองเบื้อเริ่มเลยส่งกลิ่นเหม็นก็แปลว่าเมื่อคืนนี้ช้างป่าซึ่งเป็นสัตว์ที่อันตรายที่สุด1 ใน 5ค่ะมาเยือนหน้าบ้านผมบิ๊กไฟแล้วมาถ่ายไว้ด้วยโอ้โหใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็มานั่งนึกในใจตอนหลังพอเราเที่ยวป่าเยอะๆได้เห็นสภาพสัตว์ร้ายเยอะๆแล้วเราก็นึกในใจเอ้ยถ้าเผื่อมันมีสิงโตหรือเสือดาวมันมาจ้องรอเราอยู่ล่ะต้องรอเราตอนเราเดินกลับหรือว่าตอนเช้าเราเดินออกมาล่ะตะปบเราก็ยังคิดว่าเออเราก็โชคดีนะค่ะที่ไม่มีสัตว์มาดักรอไม่มีสิงโตหรือเสือดาวมาดักรอเราอย่างนี้แต่นั่นก็เป็นการนอนที่เสี่ยงมากถ้ารู้ว่าสภาพมันเป็นอย่างนี้ตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องอะไรในป่าดงดิบเลยครับคุณอ้อมเพราะเรียนว่าไปครั้งแรกคืนแรกที่ไปที่นั่นที่ซัมบูรูชื่อซัมบูรูฮะแต่ที่นั่นก็จะมียีราฟที่สีหรือลวดลายจะแตกต่างกว่ายีราฟที่อื่นแต่ด้วยเหตุใดไม่ทราบครับด้วยพันธุ์มันมั้งนะฮะค่ะค่ะคุณดำรงคะครับผมค่ะก็นี่เล่าให้ฟังที่ได้ประสบมาครับค่ะนะก็ถ้าเกิดเราไปเที่ยวที่แอฟริกาเนี่ยคุณดำรงเราจะต้องใช้เวลากี่วันแล้วก็ถ้าอยากจะให้บอกเป็นทริปเลยค่ะว่าควรจะไปดูอะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะคือถ้าไปแอฟริกประเทศแอฟริกาใต้เนี่ยค่ะมันก็ต้องไปดูอย่างอื่นด้วยไม่ใช่มุ่งแต่จะเข้าป่าเพราะแอฟริกาใต้เขาก็มีอะไรที่สวยๆที่น่าไปดูไม่ใช่ wildlife ไม่ใช่พวกสัตว์ไม่ใช่นะฮะไปดูสัตว์ป่าอย่างเดียวครับค่ะมีอะไรอย่างผมน่าไปบ้างอย่างผมไปเคนยาเนี่ยค่ะเคนยาเนี่ยในเมืองไนโรบีซึ่งเป็นเมืองหลวงเนี่ยอันตรายมากกว่าในป่าโอ้เพราะที่ไนโรบีนี่ในหรือว่าในโจฮันเนสเบิร์กซึ่งอยู่ที่แอฟริกาใต้นี่ก็อันตรายจากมนุษย์ฉกชิงวิ่งราวนะครับจี้ปล้นค่ะแต่ว่าถ้าเราเข้าป่าไปแล้วเนี่ย
พวกจี้ปล้นอันตรายจากมนุษย์แทบจะไม่มีมันจะมีแต่อันตรายจากสัตว์ซึ่งเราก็ระวังตัวอยู่หรือมีคนที่ไกด์มักคุเทศเขาคอยเตือนเขาเคยบอกก็คอยสั่งห้ามอยู่ค่ะค่ะถ้าไปดูเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นอยู่หรือว่าเหมือนคนชนเผ่าในบ้านเราเนี่ยค่ะต้องออกไปอีกไกลไหมคะคุณดำรงไม่ไกลนะครับไม่ไกลที่พวกมาซายพวกคนตัวสูงๆแต่งตัวสีสันนะฮะเขาเรียกพวกมาซายมาซายนี่อยู่ในมาซายมาร่าอันนี้มีผมเคยเข้าไปดูในชุมชนเขาไปดูเขาวิถีชีวิตเขาเข้าไปในนั้นเลยแหละดูบ้านอะไรต่ออะไรเขาเข้าไปในบ้านเขาเลยครับค่ะก็เห็นแต่งตัวอันเนี้ยที่เขาคุยกันนะคะเขาเรียกอะไรคนป่าอันนี้ใช่ที่นี่ไหมคะคุณดำรงชาวแอฟริกาค่ะหลายเผ่าพันธุ์เนาะก็มีหลายเผ่าพันธุ์ครับแต่ละประเทศก็มีหลายเผ่าพันธุ์พวกเผ่าซูลูล่ะพวกซูลูก็อยู่ในประเทศแอฟริกาใต้นะเผ่าซูลูครับค่ะภาษาที่เขาใช้เนี่ยเขาใช้ภาษาอะไรกันคะเขาใช้ภาษาของเขาฮะภาษามาซายภาษาซูลูภาษามาซายซูลูนะคะครับค่ะค่ะก็แต่ว่าถ้าเกิดเราไปในตัวเมืองเนี่ยความเจริญหรือว่าเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนี่เป็นยังไงบ้างคะในแอฟริกาตัวเมืองมันไม่ใช่แหล่งที่จะน่าเที่ยวนะฮะค่ะอย่างที่เคปทาวน์เนี่ยถ้าคุณไปแอฟริกาใต้ประเทศแอฟริกาใต้คุณต้องไปเคปทาวน์ค่ะเคปทาวน์ที่มันมีเคปออฟกูดโฮปแหลมกูดโฮปนะฮะค่ะที่มหาสมุทรสองมหาสมุทรมาเจอกันตรงนั้นแล้วทำให้มีปลารสชาติปลาจะอร่อยแปลกไปเพราะว่าเขาเรียกปลาสองน้ำปลาสองน้ำถ้าผมจำผิดขอโทษด้วยมันดูเหมือนว่าจะมหาสมุทรแอตแลนติกมาชนกับมหาสมุทรอินเดียหรือแอตแลนติกชนกับแปซิฟิกจำไม่ได้นะครับค่ะแต่ย่านนั้นน่ะปลาอันสัตว์ทะเลเนี่ยรสชาติจะแตกต่างแต่ว่าเคปทาวน์นี่ก็เป็นเมืองที่เมืองอยู่ชายทะเลค่ะเดินดูเดินช้อปปิ้งอะไรสวยนั่งรับประทานนั่งดื่มอะไรดีมากครับค่ะที่พักก็หรูหราค่ะนะฮะค่ะนี่ถ้าไปแอฟริกานะคะสิ่งหนึ่งที่หลายคนอยากจะเห็นอ้อไม่รู้ว่ามันเป็นจุดเด่นของแอฟริกาจริงหรือเปล่าคือม้าลายค่ะคุณดำรงม้าลายนี้ใช่จุดเด่นของแอฟริกาไหมคะม้าลายกับช้างป่าทอนตัวม้าลายกับควายป่านี่ก็มีจำนวนพอๆกันนะฮะอยู่เป็นกลุ่มอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนหลายตัวครับค่ะนะฮะค่ะโอ้ม้าลายนี่สวยมากฝูงหลายตัวฝูงนึงหลายตัวครับอืมค่ะนี่คุณดำรงม้าลายนี่เราก็ไปจับไปสัมผัสเขาได้ใช่ไหมคะคงไม่ได้อะฮะเราเข้าไม่ถึงนะครับอ๋อก็ต้องดูอยู่ไกลๆนะคะก็ไม่ไกลครับไม่ต้องดูไม่ต้องไกลเพราะมันไม่ได้มาจ้องที่จะมาทำร้ายเราค่ะม้าลายทำร้ายเราแล้วก็คือเตะนะฮะค่ะเนี่ยเคยได้ยินข้อมูลมาคุณดำรงเขาบอกว่าถ้าไปแอฟริกาเนี่ยเราอาจจะต้องไปฉีดวัคซีนไข้เหลืองก่อนถูกต้องครับมันคืออะไรอะคะมันเป็นโรคอะไรยังไงคะแล้วมันอันตรายขนาดไหนคะก็ไข้เหลืองนี่มันก็ป้องกันโรคเอสด้วยฮะอ๋อครับโรคไข้เหลืองนี่ฉีดทีนึงคลุมไปได้10ปีอ๋อเข็มนึงอะนะคะเข็มนึงคลุม10ปีครับอ๋อค่ะคือเราต้องฉีดจากบ้านเราไปใช่มั้ยคะครับเราต้องฉีดจากบ้านเราไปฮะเขาจะออกให้ทางที่ของเราเนี่ยเราไปฉีดที่กาชาดก็ได้ครับเหรียญสตังค์แล้วก็บอกว่าเราจะไปเที่ยวแอฟริกาหรืออเมริกาใต้ขอฉีดวัคซีนไข้เหลืองหน่อยอย่างนี้ใช่ไหมคะณตอนนี้ยังจำเป็นอยู่เหมือนเดิมใช่ไหมคะคุณดำรงยังไม่เปลี่ยนแปลงให้ต้องฉีดฮะอ๋อค่ะแล้วฉีดเนี่ยไม่ใช่ฉีดนี่ก็คือเพื่อเวลาขากลับเราไงแล้วเขาทางเราต้องตรวจนะทางตม.เราต้องตรวจถ้ารู้ว่ามาจากแอฟริกาเนี่ยมาจากเคนยาเนี่ยต้องตรวจว่าฉีดคือว่าฉีดป้องกันไปหรือเปล่าตรวจเนี่ยเพื่อกันไม่ให้คุณเอาเชื้อนั้นเข้ามาประเทศไทยแต่ทางประเทศเขาไม่ได้ตรวจครับไม่ฉีดก็เข้าได้ผมว่าอย่างนี้นะฮะผมอาจจะผิดขออภัยด้วยแต่ว่าคุณต้องมีไว้เพราะขากลับนี่ถ้าเผื่อทางตำรวจตม.เขาขอตรวจเราค่ะเราก็ต้องมีให้เขาค่ะเพราะเขาเกรงว่าเราจะเอาเชื้อมาจาก
เขาเรียกอะไรฮะโรคการหลังแอ่นอะไรอย่างเงี้ยครับไข้เหลืองกับการหลังแอ่นนี่ใช่ไหมคะอันเดียวกันนะครับอืมค่ะนี่นะก็เขาก็บอกว่าควรจะฉีดไปนะคะแล้วก็มีอยู่ในขั้นตอนสำหรับบริษัททัวร์ด้วยที่เขาบอกว่าจะต้องมีสมุดรับรองการฉีดวัคซีนไข้เหลืองด้วยนะคะมีคุณผู้ฟังท่านนี้ถามมาคุณดำรงว่าป่าแอฟริกาตอนนี้ยังสมบูรณ์แบบสมัยก่อนไหมคะก็ยังสมบูรณ์อยู่ครับก็ยังสมบูรณ์อยู่ค่ะแต่ละประเทศเขาก็ดูแลของเขาเพราะว่าเขาได้ประโยชน์จากการขายการท่องเที่ยวนะฮะค่ะก็ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวได้อยู่นะคะส่วนท่านนี้คุณภูนสุขบอกว่าเคยไปแอฟริกาใต้ค่ะต้องฉีดที่สภากาชาติไทยขอบคุณมากเลยนะคะคุณภูนสุขนี่โอ้โหเที่ยวเส้นทางเดียวกับคุณดำรงเลยอะทั้งอะไรนะพระอาทิตย์เที่ยงคืนก็ไปมาแล้วนะคะนอร์ทเคปไปมาแล้วแอฟริกาก็ไปมาแล้วเมื่อวานนี้รู้สึกเราคุยกันที่ไหนนะคะที่อะไรนะซาฟารีนะคะก็ไปมาแล้วเหมือนกันเคยไปมาหลายประเทศเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านนะคะที่แสดงความเห็นเรื่องชุดนักเรียนมาวันนี้เนี่ยคะแนนไปเทตรงที่บอกว่าใช้ชุดนักเรียนเหมือนเดิมค่ะไม่ต้องยกเลิกแต่ชุดเนตรนารีกับลูกเสือหรือยุวกาชาดเนี่ยให้เปลี่ยนมาใช้ผ้าพันคอแทนแล้วก็ใส่หมวกแทนอ้อมก็ว่าน่าจะประหยัดได้เยอะนะคุณดำรงแล้วอ้อมก็ยังเชื่อว่าชุดนักเรียนสำหรับเมืองไทยเราน้องๆของเราหลายคนก็ภูมิใจในชุดนักเรียนเหมือนกันนะคะคุณดำรงค่ะใช่ครับใช่ครับเอาละค่ะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกๆท่านนะคะที่ร่วมแสดงความเห็นมาในรายการค่ะและเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่นะคะคุณดำรงคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีครับ